กับเช่นเคยในช่วงสารรู้ทั่วไปนะครับปลานิลจิตรดาพันปลาพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 6เลี้ยงง่ายสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยปลานิลจิตรดาพันปลาพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 9เลี้ยงง่ายโตไวสร้างรายได้เกษตรกรไทยปลานิลจิตรดาเป็นปลาพระราชทานที่มีจุดเด่นในการเลี้ยงง่ายโตไวเหมาะจะเผยแพร่สู่เกษตรกรให้นำไปเลี้ยงสร้างรายได้และอาชีพสู่ความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยนะครับดร.จรัญธาดากรรณสูตรอดีตอธิบดีกรมประมงกล่าวถึงที่มาของโครงการพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลจิตรดาว่าหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จขึ้นครองราชในปี2489ในขณะนั้นประเทศไทยตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอาจเป็นผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่2พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานโครงการเพิ่มอีกมากมายเพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนรวมถึงโครงการพันปานินซึ่งสมเด็จพระจักรวรรดิอิกิฮิโตะเมื่อครั้งทรงดำรงพระเอริทยศมกุฎราชกุมารแสวงแห่งประเทศญี่ปุ่นได้นอบน้อมถวายปลาทิโลเปียนิโรติกาหน่วย50ตัวเมื่อวันที่15มีนาคมพ.ศ.2508ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ปล่อยเลี้ยงในบ่อบริเวณสวนเทียดาราชวังดุสิตได้พระราชทานปลูกลูกปลานิล 10,000 ตัวให้กรมประมงได้ดำเนินการขยายพันธุ์และได้แจกใจแก่ให้แก่ราษฎรเพื่อนำไปปล่อยเลี้ยงตามพระราชประสงค์ภายในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาทางประตูพระยมคุยคุ้มฝั่งถนนศรีอยุธยาที่บ่อปลาตัวอย่างจำนวน3บ่อที่เลี้ยงปลานิลไว้ในกระชังลักษณะบ่อปลาเป็นบ่อดินมีขนาด150ตารางเมตรมีแม่พันธุ์จำนวน60ตัวและพ่อพันธุ์จำนวน30ตัวโดยการเลี้ยงเป็นไปอย่างเรียบง่ายและเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วด้วยสายพันธุ์อันยาวไกลและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมประมงนำปลานิลไปขยายพันธุ์ต่อและแจกจ่ายให้กับเกษตรกรเพราะว่าทานนามว่าปลานิลเพราะมีสีเทาๆดำๆนับจากนั้นปลานิลก็ได้เป็นแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมของคนไทยทั้งประเทศสร้างความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรและประชาชนนอกนี้ยังเป็นปลาเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นเงินจำนวนมหาศาลอีกด้วยนั่นเองไม่เพียงแต่การหาแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมให้ประชาชนชาวไทยเท่านั้นพระองค์ยังสอนถึงวิธีการจับปลาด้วยว่าให้จับปลาตัวเล็กเพื่อที่จะได้มีแม่พันธุ์และขยายต่อไปเมื่อมีข่าวว่าประชาชนประสบปัญหาประสบภัยพระองค์รับสั่งว่าที่จะเลี้ยงไปช่วยได้หรือเปล่าทรงห่วงใยราษฎรเสมอดร.จรัญธาดาบอกเล่าเมื่อปลานิลขยายพันธุ์รวดเร็วและขาดทุนมากทำให้ปลาในแหล่งธรรมชาติมีตัวเล็กในปีพ.ศ.2531ทรงโปรดเกล้าให้กรมประมงพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลที่มีขนาดใหญ่แข็งแรงมากขึ้นทำให้มีปลานิลพันธุ์จิตรดา1ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าปลานิลทั่วไปให้ผลผลิตและอัตราการรอดเพิ่มขึ้นต่อมาพัฒนาเป็นปลานิลสายพันธุ์จิตรดา2จิตรดา3และสายพันธุ์ที่4จากนั้นได้พัฒนาให้เกษตรกรในเวลาต่อมาในปีพ.ศ.2559ซึ่งเป็นปีมหามงคล3ปิติที่คนไทยพร้อมใจเฉลิมฉลอง70ปีของ70ปีด้วยการขึ้นครองราชของมหาราชาตลอดจนเป็นวาระครบรอบ50ปีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานพันธุ์ปลานิลให้กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปขยายพันธุ์และแจกจ่ายให้เกษตรกรทำการเพาะเลี้ยงพร้อมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบสหกรณ์ยังผลให้ธุรกิจปลานิลเจริญก้าวหน้าปล่อยเกิดทั้งรายได้และการมีซึ่งอาหารโปรตีนสำหรับการบริโภคของราษฎรไทยคุณสนธิพันธุ์ผาสุดีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดบอกว่าการเลี้ยงปลานิลที่เหมาะกับการค้าขายต้องเป็นปลาเพศผู้เท่านั้นเพราะจะให้น้ำหนักดีโตไวเนื่องจากตัวเมียจะมีขนาดตัวไม่ใหญ่น้ำหนักน้อยเวลานำไปขายถึงขาดทุนพอเป็นเช่นนี้
จึงมีการพัฒนาปานินที่เลี้ยงไว้เชิงการค้าเป็นเพศผู้ทั้งหมดเพราะได้เพราะปานินสามารถเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมหรือเพศได้ซึ่งทำได้2วิธีคือ1เปลี่ยนแปลงโครโมโซมเพศทำให้การผสมเป็น Y กับ Y คือตัวผู้และการใช้ฮอร์โมนเพศชายในการเลี้ยงถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำได้ง่ายและเป็นวิธีที่รับความนิยมด้วยนั่นเองวิธีการให้ฮอร์โมนก็คือฟักจากไข่ออกจากไข่ประมาณ15วันและให้ต่อเนื่องประมาณ 20-25 วันปานินจะมีโอกาสกลายเป็นเพศผู้มากกว่าเพศเมียเกือบ 100%สำหรับการใช้ฮอร์โมนเพศนี้ไม่มีผลกระทบหรือความเสี่ยงในการบริโภคเพราะฮอร์โมนดังกล่าวจะค่อยๆหายไปเนื่องจากต้องใช้เวลาในการเลี้ยงต่อปีประมาณ 6-8 เดือนจึงจะสามารถนำไปจำหน่ายได้สำหรับการเลี้ยงปานินมีหลายรูปแบบนิยมกันมากคือการเลี้ยงในบ่อดินหรือกระชังโดยมีข้อแตกต่างดังนี้บ่อดินต้นทุนในการเลี้ยงและลงทุนต่ำกว่าการเลี้ยงในกระชังปลาไม่ค่อยเสี่ยงต่อโรคคือจะแข็งแรงแต่ติดเรื่องของกินสัตว์กินโคลนในตัวปลาบ้างซึ่งก็ไม่ได้เป็นทุกพื้นที่ที่เลี้ยงขึ้นอยู่กับแหล่งน้ำการดูแลและการรักษาความสะอาดในการทำความสะอาดก่อนบริโภคในกระชังการลงทุนในตอนแรกค่าใช้จ่ายอาจสูงเนื่องจากหนึ่งกระชัง1ลูกราคาไข่ก็สูงพอสมควรเลี้ยงในบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำไหลอาจเสี่ยงต่อการติดโรคมาจากแหล่งน้ำที่ไหลผ่านแต่จุดเด่นคือตัวปลาจะไม่มีกลิ่นอาหารของปลานิลนั้นสามารถกินได้ทั้งอาหารเม็ดและอาหารหมักจากพืชผักได้ซึ่งหากให้อาหารเสริมหรือหมักเสริมช่วยลดต้นทุนอาหารในการเลี้ยงปลานิลได้คุณสนธิพันธ์บอกว่าปัจจุบันตลาดปลานิลเริ่มเป็นที่นิยมเพราะการเลี้ยงลูกปลาในการขายให้เกษตรกรของกรมประมงเองมากถึงปีละ300ล้านตัวส่วนราคาขายเมื่อถึงวัยที่ปลานิลสามารถจำหน่ายก็เฉลี่ยได้ราคาเฉลี่ยคือ55-65 บาทต่อกิโลกรัมโดยเฉลี่ยจนถึงราคาสูงถึง100บาทต่อกิโลกรัมในบางพื้นที่ทั้งนี้ปัจจัยขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการเลี้ยงและความต้องการของตลาดว่ามากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงปานินออกสู่ตลาดมากน้อยหรือน้อยในแต่ช่วงนี้ด้วยเองรู้ไหมเหตุใดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงไม่สวยปานินที่ไม่โปรดสวยปานินทุกครั้งที่มีพูดนำปานินไปตั้งเครื่องเสวยที่บอกพระได้ย้ายไปที่อื่นโดยไม่รับสั่งอะไรเลยจนวันหนึ่งมีผู้กล้าหาญกลับมาลงทุนถามเหตุใดพระองค์จึงไม่โปรดเสวยปานินพระองค์รับสั่งว่าก็เลี้ยงมันมาเหมือนลูกจะกินมันได้อย่างไรสำหรับนี้ในช่วงสารรู้ทั่วไปท่านจุลภพท่านมีทางขอบคุณใจตามการชมและขอบคุณสวัสดี